พันธ์ข่าวค่ำนะคะช่วงนี้อยู่กับเราสองคนค่ะคุณสลารัตน์รัตนสุวรรณและดิฉันสุภวรรณโตค่ะกลับมาเนชั่นทันข่าวค่ำคุณผู้ชมคะจะพาไปดูการออกมาแฉของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะคะออกมาโพสต์ข้อความต่อเนื่องแล้วค่ะล่าสุดออกมาบอกพี่กัดบอกมีคนตั้งสมาคมเถื่อนค่ะแล้วก็บอกได้ว่านี่เป็นการแอบอ้างเบื้องสูงเพื่อจะไปแสวงหาผลประโยชน์ล่าสุดเองนะคะตำรวจเขาลงพื้นที่เลยค่ะแล้วตามรายงานคือไปค้นบ้านของหยูซินฉีนะคะไปหาหลักฐานเชื่อมโยงทั้งหมดค่ะก็เจอเจ้าตัวด้วยเจ้าตัวนี่ปฏิเสธเสียงแข็งนะคะให้สัมภาษณ์เป็นภาษาจีนด้วยนะคะบอกเลยค่ะว่าไม่ยอมรับผิดคุณผู้ชมนี่เป็นจังหวะนะคะที่ตำรวจนั้นลงพื้นที่ไปตรวจค้นบ้านพักของหยูซินฉีค่ะอยู่ในย่านถนนจตุโชติแขวงอเงินเขตสายไหมนะคะคือจะไปหาหลักฐานเชื่อมโยงการเปิดสมาคมเถื่อนและก็แอบอ้างเบื้องสูงการนำทีมตรวจค้นครั้งนี้นะคะเป็นคณะทำงานของบิ๊กโจ๊กค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะตำรวจใช้เวลาในการตรวจค้น2ชั่วโมงค่ะก็เริ่มต้นจากการตรวจบ้านพักนี้ที่ชั้น1ที่ชั้น2แล้วก็บริเวณโดยรอบไปเจอหลักฐานสำคัญเชื่อมโยงก็คาดว่าจะเป็นเอกสารบางอย่างที่บรรจุอยู่ในลังพลาสติกสีน้ำเงินมีป้ายสมาคมเขียนว่ามณฑลซ่านซิวสมาคมแห่งประเทศไทยนะคะตำรวจมีการเก็บหลักฐานทั้งหมดไปตรวจสอบขยายผลค่ะจากนั้นก็นำตัวหยูซินฉีมาตรวจค้นรถยนต์ส่วนตัวรถเองก็จอดอยู่บริเวณหน้าบ้านนะคะเป็นรถตู้สีดำฮุนไดค่ะหมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานครไปเจอเอกสารประจำรถทั่วไปและก็มีชื่อของหยูซินฉีเป็นเจ้าของรถนะคะแต่ก็ไม่พบหลักฐานอะไรเพิ่มเติมในรถอีกหลังจากการตรวจค้นเสร็จค่ะหยูซินฉีถูกนำตัวขึ้นรถทันทีนะคะระหว่างนั้นนักข่าวเนชั่นของเราก็สัมภาษณ์หยูซินฉีเป็นภาษาไทยเพราะเห็นว่าช่วงที่ระหว่างตรวจค้นนายหยูซินฉีคนนี้พูดภาษาไทยได้นักข่าวเนชั่นออนไลน์บอกว่าคือพูดแบบคล่องแคล่วอ่ะภาษาไทยได้ระดับหนึ่งเลยนะคะพอไปสอบถามค่ะถามว่าคุณหยูวันนี้ตกใจอยู่หรือเปล่ากลัวไหมปรากฏนายหยูซินฉีคนนี้พูดภาษาไทยไม่ได้แล้วนะคะตอบกลับมาเป็นภาษาจีนแปลได้ใจความก็คือผมใช้แต่ภาษาจีนผมก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และก็ทิ้งท้ายได้ว่าผมไม่ยอมรับผิดผมไม่ยอมรับผิดอยู่แล้วจากนั้นก็ถูกตำรวจเองนะคะคุมตัวขึ้นรถไปที่ตม.สวนพลูเช่นเดิมค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะเห็นบอกว่าตำรวจเองก็ไปตรวจค้นห้องเช่าแห่งหนึ่งในย่านถนนเสนานิคม1ด้วยนะคะเนื่องจากว่าพบว่าเคยเป็นที่ตั้งของที่ทำการสมาคมแห่งนี้ซึ่งปัจจุบันพบว่าในอยู่นั้นเลิกเช่าไปแล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะทางด้านของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าของการเข้าไปตรวจค้นที่บ้านพักของนายหยูซินฉีเนี่ยนะคะซึ่งจุดแรกก็เข้าไปค้นบ้านพักตั้งอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งบนถนนจตุโชติย่านวัชรพลวงแหวนจุดนี้พบเอกสารสำคัญและก็รูปถ่ายของนายหยูซินฉีนะคะกับบุคคลสำคัญจำนวนมากเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บรวบรวมเอาไว้ตรวจสอบจุดที่2จากการตรวจค้นที่ตั้งมณฑลซ่านซีสมาคมแห่งประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากซอยเสนานิคม1ซอย6จุดนี้ไม่พบหลักฐานสำคัญแต่อย่างใดนะคะหลังตรวจค้นเสร็จพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ออกมาบอกกับนักข่าวค่ะบอกว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดพยานหลักฐานเอกสารสำคัญรวมถึงภาพถ่ายของนายหยูซินฉีที่ถ่ายรูปคู่กับบุคคลสำคัญตลอดจนหลักฐานการเรียรายเงินที่นายหยูซินฉีนำไปใช้แอบอ้างด้วยซึ่งการที่เขาสามารถเปิดสมาคมได้สำหรับคนจีนด้วยการถือว่าการตั้งสมาคมเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะคะมีหน้ามีตาจากนั้นเขาจะใช้สมาคมเนี่ยเป็นฉากบังหน้าเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้คนจีนด้วยกันได้เห็นก่อนจะมีการถ่ายรูปกับบุคคลสำคัญถ่ายรูปกับผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนำไปใช้กระทำความผิดหลอกคนจีนในไทยเพื่อเป็นการเรียรายเงินเจ้าหน้าที่ก็เลยเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อกล่าวหากับนายหยูซินฉี3ข้อหาด้วยกันก็คือความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ความผิดตามพรบ.ควบคุมการเรียรายความผิดตามข้อหาการตั้งสมาคมเถื่อนหรือจัดตั้งสมาคมโดยไม่มีอนุญาตนะคะแล้วล่าสุดค่ะตม.ก็ได้เพิกถอนวีซ่าของนายหยูซินฉีเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนของทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลคันนายาวนะคะซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่จะเอาตัวหยูซินฉีไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยจากการตรวจสอบพบว่าชาวจีนรายนี้เนี่ยนะคะเข้ามาหากินในประเทศไทยแล้วก็จะต้องถูกดำเนินการในประเทศไทยพอหลังจากดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วจะมีการผลักดันออกนอกประเทศ
พร้อมกับขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์เป็นการถาวรห้ามกลับเข้าประเทศไทยอีกต่อไปค่ะค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วประเด็นเรื่องของทุนจีนสีเทาต่างๆเราเห็นควันหลงจากศึกซักฟอกที่ผ่านมามาตรา152นะคะคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยออกมาซักฟอกนะคะแล้วก็เปิดอภิปรายในหัวข้อเช็คบินไทยดำจีนเทาล่าสุดสว.อุปกิจไปฟ้องแล้วนะคะไปฟ้องคุณรังสิมันต์โรมค่ะจากประเด็นเปิดอภิปรายในสภานะคะแล้วไปฟ้องหมิ่นประมาทเรียกเงิน100ล้านคุณผู้ชมตามบรรยากาศวันนี้นะคะศาลอาญารัชดาค่ะทนายความทนายเรืองศักดิ์สุขเสียงศรีนะคะได้รับเป้าหมายจากคุณอุปกิจปาจริยางกูลสมาชิกวุฒิสภานะคะให้ไปยื่นฟ้องคุณรังสิมันต์โรมค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อจากก้าวไกลข้อหาหมิ่นประมาทเนื่องจากว่าการอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อ15กุมภาพันธ์ปรากฏคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยอภิปรายในหัวข้อเช็คบินไทยดำจีนเทาและมีเนื้อหาบางช่วงบางตอนไปเข้าข่ายการหมิ่นประมาทของสว.อุปกิจค่ะทนายเรืองศักดิ์ก็เลยบอกว่าสว.อุปกิจฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำนวน100ล้านบาทนะคะแล้วศาลท่านนัดไต่สวนมูลฟ้อง1พฤษภาคมนี้ล่ะค่ะเวลา9โมงเช้าค่ะล่าสุดคุณผู้ชมคะนักข่าวไปเจอคุณรังสิมันต์โรมค่ะสส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็สอบถามถึงประเด็นนี้ล่ะค่ะคุณรังสิมันต์พูดถึงประเด็นที่ถูกนายอุปกิจปาจริยางกูลสมาชิกวุฒิสภาฟ้องดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาพร้อมเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน100ล้านบาทนะคะโดยบอกว่าตนก็เพิ่งทราบว่าค่าตัวของตนเองนั้นเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วทั้งที่ตนก็อภิปรายไปตามหน้าที่ซึ่งตนจำเป็นต้องพูดถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นว่าเรื่องที่ตนได้อภิปรายมีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลและรัฐบาลจะปฏิเสธหรือปัดความรับผิดชอบไม่ได้เพราะว่าการทุจริตคอร์รัปชันหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้นมันไม่มีทางที่รัฐบาลลงไปทำเรื่องนี้ด้วยตัวเองจึงจำเป็นต้องใช้ลูกสมุนคนใกล้ตัวเข้าไปเกี่ยวข้องแทนนะคะคุณรังสิมันต์ยังบอกด้วยว่าจุดประสงค์ของการฟ้องร้องดำเนินคดีกับตนเนี่ยก็เพียงเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้หยุดเคลื่อนไหวเรื่องนี้แล้วก็ไม่กล้าจะแตะต้องต่อแต่ตนก็พร้อมที่จะไปพิสูจน์ความจริงในชั้นศาลเช่นเดียวกันค่ะปัญหาก็คือว่าถามว่าฟ้องร้องแบบนี้ไปนะครับผมก็มั่นใจว่าผมก็ต้องไปพิสูจน์ในศาลว่านี่คือการปฏิบัติหน้าที่และถ้าเกิดว่าผมไม่ทำแบบนี้ผมก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ผมก็ทำหน้าที่ส.ส.ไม่ได้ดังนั้นผมก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ของผมคือผมรู้จุดประสงค์เขาเนาะผมเลยรู้สึกว่าโอเคก็เป็นการฟ้องร้องกันผมก็คงต้องสู้คดีนะครับแล้วผมก็มั่นใจว่าพรรคก้าวไกลพร้อมอยู่เคียงข้างผมนะครับเราเองก็ไม่ได้เจอแบบนี้ครั้งแรกมันมีความพยายามหลายครั้งที่ผู้แทนของเรานะครับส.ส.ของเรามักจะโดนการดำเนินคดีแบบนี้ถึงที่สุดเนี่ยผมอยากให้พี่น้องประชาชนมองอย่างนี้ว่าการดำเนินคดีแบบนี้เขาต้องการให้เราไม่ได้ทำหน้าที่นะเขาต้องการปิดปากเรานั่นคือสิ่งที่เขาต้องการพรรคก้าวไกลจะไม่มีวันยอมให้คนแบบนี้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้พอมีประเด็นนะคะกรณีที่คุณรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อก้าวไกลอภิปรายคือไปเชื่อมโยงข้อมูลของสว.อุปกิจที่บอกว่าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการการฟอกเงินยาเสพติดแล้วก็มีประเด็นเรื่องของให้ตึกเป็นที่ทำการพรรครวมไทยสร้างชาติคือนักข่าวเราเนี่ยไปคุยกับประธานวุฒิสภานะคะทางประธานพรเพชรวิชิตชนชัยถามว่าเรื่องนี้จะสามารถเรียกสว.อุปกิจมาสอบมาดำเนินการเรื่องของจริยธรรมควบคู่ไปได้หรือเปล่าปรากฏคุณพรเพชรบอกว่าเรื่องนี้เป็นคดีความเพราะว่าสว.อุปกิจไปฟ้องคุณรังสิมันต์โรมไปแล้วและก็ยังไม่ได้ทราบข้อมูลอย่างแท้จริงบอกด้วยนะคะว่าคือการดำเนินการทางจริยธรรมของสว.ถึงตอนนี้ยังไม่มีการดำเนินการอะไรนะคะนักข่าวถามย้ำว่าแล้วถ้ามีผู้มาร้องคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาอันนี้สามารถหยิบขึ้นมาสอบได้เลยไหมประธานพรเพชรนะคะบอกเรื่องนี้ขั้นตอนเรื่องของจริยธรรมเนี่ยต้องส่งเรื่องไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือเจ้าหน้าที่ศึกษาข้อมูลก่อนปกติที่ผ่านมาก็มีร้องเข้ามาหลายเรื่องโดยจะมีการหาข้อเท็จจริงแต่ก็ไม่ว่าจะเกี่ยวกับกรณีสว.อุปกิจเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มเนี่ยนะคะแล้วท่านก็ฟ้องไปแล้วด้วยคือมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นยืนยันได้ไหมว่าสว.จะไม่ปกป้องกันเองคำถามนี้นักข่าวถามไปนะคะสรุปว่าประธานพรเพชรบอกว่ามันก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งสว.ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดที่ผ่านมาก็มีการร้องเข้ามาอยู่บ้างอยู่ในขั้นตอนดำเนินการไม่ใช่ว่าจะไปดำเนินการโดยไม่มีหลักฐานหรือมีข้อมูลผู้กล่าวอ้างที่ชัดเจนขอย้ำว่าเรื่องนี้เขาไปฟ้องคือไปฟ้องกันจนเป็นคดีความกันแล้วและทางสว.เองเข้าไปก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเรื่องเนี่ยมันถึงคดี
ถึงศาลแล้วนะคะค่ะพูดง่ายๆก็คือประธานพรเพชรเนี่ยก็จะไม่มีการสอบจริยธรรมกับสว.อุปกิจนะคะเพราะว่าคดีเนี่ยมันไปสู่ที่ชั้นศาลแล้วคุณผู้ชมคะพอพูดถึงคนที่ออกมาแฉเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็ต้องพูดถึงคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ใช่ไหมที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการออกมาแฉนอกจากแฉจีนเทาแล้วคุณผู้ชมยังแฉไทยเทาด้วยไทยเทาที่ว่านี้เนี่ยก็เป็นตำรวจของไทยนะทั้งตัวของสารวัตรซัวแล้วก็นายพลจอจานที่เป็นในตำรวจด้วยกันเนี่ยนะคะบอกว่าเข้าไปอยู่เบื้องหลังเรื่องของเว็บพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายล่าสุดคุณผู้ชมคะมีความคืบหน้าเพราะว่าเจรตำรวจแห่งชาติเตรียมจะเรียกตัวคุณชูวิทย์มาให้ปากคำในคดีที่นายตำรวจเข้าไปพัวพันกับเว็บพนันนะคะล่าสุดทางด้านของพลตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอสถเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นนี้บอกแบบนี้นะคะว่าหลังจากที่ได้มีหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการเจรตำรวจไปแล้วในวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เวลา 14:30 นที่สำนักงานเจรตำรวจถนนรามอินทราแขวงท่าแร้งเขตบางเขนกรุงเทพตัวเองจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนัดแรกเพื่อวางกรอบแนวทางการทำงานโดยเฉพาะการประชุมหารือกันว่าจะต้องเชิญใครเข้ามาสอบถามข้อมูลบ้างเนื่องจากมีการพาดพิงไปถึงนายพลจอจานแล้วก็ดาบสอนซึ่งเป็นตำรวจขณะเดียวกันก็จะมีการเชิญคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองที่ออกมาแฉข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทำผิดในกระบวนการนี้แต่จะเป็นวันไหนอย่างไรนั้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้แล้วแต่นายชูวิทย์จะสะดวกซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนภายหลังจากการประชุมในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นอกจากนี้ยังยืนยันด้วยนะคะว่าตัวเองในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยยืนยันจะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างตรงไปตรงมาและจะรายงานผลให้ผบ.ตร.ทราบตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็จะไม่ช่วยเหลือกันเองไม่ว่าผู้ที่ถูกตรวจสอบจะเป็นตำรวจหรือไม่ก็ตามค่ะค่ะเดี๋ยวเราตามติดทุกความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องนี้กันคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้ติดตามข่าวการเมืองกันหน่อยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วค่ะที่พรรคเพื่อไทยเขาเดินสายปราศัย5จังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานนะคะเมื่อวานนี้ไปที่อุบลราชธานีล่าสุดวันนี้ไปที่อำนาจเจริญแล้วก็ยโสธรส่วนพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปขอนแก่นนะไปดูความคืบหน้าวันนี้กันหน่อยคุณผู้ชมคะที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะทางด้านของแกนนำพรรคเพื่อไทยหลายท่านเลยนะนำโดยหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณแพทองธารชินวัตรหรือว่าอุ๊งอิ๊งนะคะแล้วก็นายแพทย์ชนน่านสีแก้วค่ะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรวมไปถึงนายประเสริฐจันทระดวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยร่วมกันลงพื้นที่พบปะประชาชนพร้อมกับปราศัยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนะคะก็มีประชาชนมารอต้อนรับแล้วก็ร่วมฟังการปราศัยนับหมื่นคนค่ะโดยช่วงหนึ่งนายแพทย์ชนน่านปราศัยบอกว่าเราเนี่ยถูกปล้นอำนาจไปดังนั้นเราจะเอาอำนาจของพวกเรากลับคืนมาการเลือกตั้งครั้งนี้คือภารกิจใหญ่หลวงเราต้องเลือกเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นขอแรงพวกเราเลือกเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์แล้วสิ่งแรกที่พรรคเพื่อไทยจะทำก็คือเอาชนะ250สว.เอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกไปได้แน่นอนวันนี้เขามีอำนาจเขามีเงินเขาใช้อำนาจเขาใช้เงินมาแข่งกับพวกเราดังนั้นถ้าเขาให้เงินก็เอาแต่ไม่ต้องกาเอาเงินมาแต่กาเพื่อไทยนะคะจากนั้นนางสาวแพทองธารปราศัยในช่วงหนึ่งค่ะบอกว่าพรรคเพื่อไทยมีนโยบายมากมายที่จะแก้ให้กับพี่น้องประชาชนหายจนอย่างถาวรแต่มาถูกรัฐประหารไปเสียก่อนดังนั้นมาครั้งนี้ก็มีนโยบายค่าแรง600บาทเพื่อเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งคนมาถามว่าจะทำได้อย่างไรยืนยันว่ามีนโยบายปรับระบบเศรษฐกิจทั้งประเทศให้ดีขึ้นเพื่อให้นายจ้างจะได้มีเงินมาจ่ายค่าจ้างให้กับพี่น้องเติบโตไปด้วยกันและหากพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลครบ4ปีสามารถทำได้อย่างแน่นอนนะคะดังนั้นอยากจะให้เข้าไปโหวตพรรคเพื่อไทยแล้วยืนยันว่าจะมีนโยบายพี่น้องอย่าปันใจให้กับพรรคอื่นเราจะไม่ได้ส.ส.เข้าไปโหวตนโยบายที่พรรคเพื่อไทยตั้งใจจะเข้าไปทำให้กับพี่น้องประชาชนค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมคะขณะเดียวกันค่ะถ้าเราไปดูไทม์ไลน์การเลือกตั้งนะคะคือเราเห็นว่าทางกกต.เองแล้วก็รองนายกวิษณุเองก็มีการหารือเห็นบอกว่าคาดการจะเกิด7พฤษภาคมนะคะค่ะทีนี้เราเห็นว่าคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรเนี่ยเธอตั้งครรภ์อยู่แล้วตอนนี้เนี่ยโอ้เหมือนไม่ได้ตั้งครรภ์นะคะค่ะคือลงพื้นที่แบบขยันขันแข็งมากอุ้มท้องไปหาเสียงด้วยคุณผู้ชมคะทีนี้มันใกล้กำหนดวันคลอดของคุณอุ๊งอิ๊งนะคะนักข่าวก็ไปถามประเด็นนี้ล่ะค่ะว่าพอใกล้คลอดแบบนี้จะมีการวางแผนหาเสียงยังไงบ้างคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าคือจะมีการวางแผนหาเสียงแล้วก็ปรึกษาคุณหมอตลอดนะคะคุณหมอเองให้เดินทางได้โดยเครื่องบินก็ยังลงพื้นที่ได้ตามปกติค่ะ
ส่วนช่วงใกล้คลอดจะเน้นเดินทางหาเสียงในกรุงเทพและก็ปริมณฑลเป็นหลักขณะเดียวกันเดี๋ยวจะมีการคอนเฟอเรนซ์ช่วยหาเสียงช่วยสสแต่ละพื้นที่ด้วยในเวทีย่อยของแต่ละจังหวัดนะคะขณะเดียวกันชี้แจงที่ประกาศบนเวทีบอกสัปดาห์หน้าอายุครรภ์จะครบ7 เดือนนะคะและก็จะลงพื้นที่หาเสียงในภาคเหนือคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าอันนี้เป็นเพราะความตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นที่จะครบ7 เดือนไม่ได้มีวาระอะไรซ่อนเร้นอยู่เลยและก็เชื่อว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ก็ตื่นเต้นกับการมีลูกของตัวเองอยู่แล้วและคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยท้อง2แล้วนะคะคือทุกวันนี้ก็ปลื้มปิติละค่ะดีใจจะเป็นคุณแม่ลูก2เร็ววันนี้แล้วขณะเดียวกันคุณหมอชนน่านอยู่ใกล้ๆกันนะคะก็บอกเสริมเลยถ้าเลือกตั้งจริงๆ7 พฤษภาคมอันนี้มันตรงกับวันคลอดของคุณอุ๊งอิ๊งเลยนะคะถ้างั้นเดี๋ยวจะไปใช้สิทธิ์8 โมงเช้าจากนั้นจะไปคลอดต่อค่ะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยยังบอกด้วยนะคะว่าการร่วมปราศัยของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีก2 คนอาจจะมาช่วยอยู่แล้วก็ได้แต่ตอนนี้แกนนำและทีมของพรรคยังช่วยเหลือกันอยู่จะทำต่อไปเรื่อยๆและแม้ว่าจะไปจัดเวทีไหนจังหวัดไหนแม้ไม่ได้ไปเดี๋ยวจะเฟซไทม์ไปเลยค่ะเชื่อมั่นว่าก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งเพราะตอนนี้เพื่อไทยชูนโยบายพรรคเป็นหลักค่ะตอนนี้จริงๆช่วยกันวางแผนกับทางพรรคแล้วนะคะเรื่องของการเดินทางแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยนะคะตอนนี้จริงๆเห็นอิงเดินทางแบบนี้อิงหาเวลาพักนะอิงพักตลอดตอนนอนก็นอนเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ดูเรื่องการขึ้นเครื่องบินมากกว่าว่าถ้ายังขึ้นได้แพทย์รับรองก็ยังไปนะคะแต่ว่าพอช่วงใกล้ๆคลอดนี่ก็คงจะเป็นแถวๆกรุงเทพไปมณฑลประมาณนั้นมากกว่าก็วางเรื่องระยะทางไว้ค่ะตอนนี้คนในพักทุกคนก็ช่วยกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อิงว่ายังไงทีมปราศัยเราก็ไปต่อเรื่อยๆแหละเราจริงๆแต่ละคนที่ออกมาพูดเนี่ยโหพูดกันเก่งๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่ติดอยู่แล้วค่ะจะไปจังหวัดไหนจังหวัดไหนอิงไม่ไปอิงก็จะเฟซไทม์เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่น่ามีปัญหาขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะนักข่าวก็ไปถามคุณหมอชนน่านนะคะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยถึงกระแสข่าวที่ว่าคุณอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบอกจะไม่ได้ย้ายมาร่วมงานพรรคเพื่อไทยแล้วเพราะว่าล่าสุดเองกลุ่มบ้านใหญ่ชลบุรีก็เปิดตัวและก็บอกว่าไม่ขอก้าวล่วงนะคะล่าสุดคุณหมอตอบว่าอะไรคุณผู้ชมไปฟังค่ะต้องเรียนกับพี่น้องสื่อด้วยความเคารพว่าทางคุณสนธยาในฐานะพี่ใหญ่นะครับเขาก็มาประกาศที่พักว่าเข้ามาลักษณะเป็นครอบครัวอันนี้เราไม่ก้าวล่วงนะครับว่าคำว่าครอบครัวตรงนี้จะมีประเด็นเป็นปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเข้าไปดูแต่ละส่วนแต่ละคนไปส่วนคุณยิทธพลจะคิดยังไงจะประกาศยังไงเนี่ยเราเองไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนะครับก็แล้วแต่การตัดสินใจแต่ว่าคุณสนธยาเขายืนยันชัดเจนว่าครอบครัวเขาเนี่ยพี่น้องเนี่ยเขาตัดสินร่วมกันเราตั้งมั่นอยู่แล้วครับ10 เขตเลือกตั้งเนี่ยนะครับเรามั่นใจว่าชลบุรีเราเนี่ยน่าจะมีโอกาสนะครับน่าจะมีโอกาสเกือบครบทุกเขตเนี่ยค่ะขณะเดียวกันก็บอกด้วยนะคะว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ยังไม่แล้วเสร็จยอมรับว่าส่งผลต่อการส่งผู้สมัครแต่ว่าถ้าการแบ่งเขตแล้วเสร็จเมื่อไหร่ก็อาจจะพิจารณาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมให้ตรงกับเขตนะคะส่วนกรณีคุณณัฐวุฒิปราศัยบนเวทีอำนาจเจริญว่าเป็นการส่งผู้สมัครชนกับเจ๊ใหญ่หรือเจ้าแม่คุณณัฐวุฒิบอกว่าจริงๆไม่ทราบนะแต่ได้ยินชาวบ้านเขาพูดมาค่ะยืนยันว่าบรรยากาศการแข่งขันของพรรคเพื่อไทยเต็มที่ทุกเขตเป้าหมายเดียวคือแลนด์สไลด์เช่นเดียวกันกับคุณแพทองธารนะคะย้ำว่าการแข่งขันจะสูสีหรือไม่ก็ทำเต็มที่แกนนำเพื่อไทยทั้งคุณแพทองธารทั้งคุณหมอชนน่านยังกล่าวตรงกันคุณผู้ชมบอกไม่สนด้วยยุบสภาเมื่อไหร่ตอนนี้ลุยหาเสียงเต็มที่อย่างเดียวค่ะในบรรยากาศการแข่งขันนะพรรคเพื่อไทยเต็มที่ทุกเขตทุกจังหวัดอยู่แล้วเราประกาศเป้าหมายแลนด์สไลด์เราก็คาดหวังการสนับสนุนและคะแนนเสียงจากประชาชนทุกที่เขตที่จะสูสีหรือไม่สูสีอะค่ะเราลงแรงลงใจเท่าๆกันหมดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือเราต้องการแลนด์สไลด์เราไม่ใช่แค่หวังว่าเขาชนะเท่านี้ไปเหอะจบๆไม่อะค่ะคือเราไปทุกอันให้ได้มากที่สุดไปบอกนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องได้จริงๆตอนนี้เราไม่เราคำเดียวกันเลยคือเราไม่สนใจเลยว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่เพราะเราก็จะเดินหน้าแบบนี้ต่อไปอะค่ะเพื่อที่จะเอานโยบายให้ประชาชนทราบขณะเดียวกันคุณผู้ชมนักข่าวถามว่าถ้าพลเอกประยุทธ์เลือกยุบสภา21 มีนาคมซึ่งก็ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพลเอกประยุทธ์เองนะคะทางเพื่อไทยว่ายังไงคุณณัฐวุฒิบอกว่าถ้าหากเลือกวันนั้นเองก็ถือเป็นการแสดงออกว่าให้ความสำคัญกับตนเองฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของท่านแต่สำหรับพรรคเพื่อไทยประชาชนสำคัญกว่านะคะขณะเดียวกันทางคุณรุ่งนิ่งก็บอกว่าก็เดี๋ยวจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันนะค่ะ
ขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาเดินหน้าหาเสียงนะคะตั้งเป้าว่าเพื่อไทยต้องแลนสไลด์แต่ก่อนหน้านี้อะค่ะมีสวคนหนึ่งนั่นก็คือสววันชัยศรศิรินะคะที่ออกมาโพสต์ Facebook เมื่อสัปดาห์ก่อนจำได้ไหมคะบอกว่าเพื่อไทยจะหาเสียงจะแลนสไลด์ก็แลนสไลด์ไปแต่ระวังนะระวังสว250เสียงในสภาจะแลนสไลด์กลับเพราะว่าจะไม่โหวตเลือกให้อุ๊งอิ๊งเป็นนายกนะคะเรื่องนั้นยังเป็นประเด็นไม่หายคุณผู้ชมล่าสุดวันนี้มาอีกแล้วนะคะเพราะว่าสว.วันชัยออกมาโพสต์ดวงชะตาของคุณอุ๊งอิ๊งค่ะบอกว่าช่วง1ปีหลังจากนี้ยังไปไม่ถึงดวงดาวนะดวงยังไม่ดีต้องรอหลังจากพฤษภาปี67ดวงจะดีมากให้รอหน่อยนะคะสว.วันชัยโพสต์ผ่าน Facebook แบบนี้นะคะบอกว่า1มีนาคม66ดาวเสาร์จะย้ายอุ๊งอิ๊งดวงจะดีจะต้องกลางปี67โน่นชี้ให้อ่านดีๆอย่ามีอคติย้ำใครรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งในสภาผมก็เลือกคนนั้นพรรคนั้นไม่ใช่สว250ทุกคนจะไม่เลือกอุ๊งอิ๊งฉะนั้นอย่าตีโพยตีพายถ้าไปอ่านเพจ Facebook ของผมดีๆผมไม่มีอคติไม่ได้จับแพะชนแกะจะดูว่าจุดยืนของผมชัดเจนว่าใครได้เกินเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผมก็จะเลือกพรรคนั้นแม้จะเป็นพรรคเป็นพรรคเพื่อไทยหรือเป็นอุ๊งอิ๊งสว.วันชัยก็จะเลือกไม่ได้เกี่ยวกับสว.250คนอื่นทีนี้มาพูดถึงเรื่องดวงบ้านดวงเมืองกันสักหน่อยวันที่1มีนาคมที่จะถึงนี้ช่วง7โมงเช้าดาวเสาร์จะย้ายจากราศีมังกรไปราศีกุมจากเรือนกัมมะสู่เรือนลาภะนั่นก็หมายความว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจากความดำทมึนไปสู่ความสว่างสวยอำนาจเก่าอำนาจเดิมจะถูกบดขยี้ที่เรียกว่าขั้วเดิมแตกแล้วแยกกันเดินใครต่อใครที่กลุ่มอำนาจเดิมอยู่ไม่ว่าจะเป็นพรรคใดขั้วใดที่รวมกันอยู่ในกลุ่มอำนาจเดิมนั้นจะต้องกระจัดกระจายแตกแยกกันไปด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์ไม่สามารถที่จะรวมตัวกันมีอำนาจเหมือนเดิมได้ไม่ว่าจะลุงไหนพักไหนก็คงต้องแยกกันไปคนละทิศคนละทางนอกจากนี้นะคะก็ยังพูดทำนายดวงชะตาของอุ๊งอิ๊งบอกว่าช่วง1ปีหลังจากนี้ยังไปไม่ถึงดวงดาวต้องรอหลังพฤษภาปี67หมดวาระของสว.พอดีดวงก็จะดีมากให้รอหน่อยค่ะนี่นะคะสว.วันชัยออกมาฟันธงแบบนี้เลยนะบอกว่าคุณอุ๊งอิ๊งยังดวงไม่ดีต้องรอถึงกลางปี67ล่าสุดนักข่าวก็ไปถามคุณอุ๊งอิ๊งเหมือนกันนะคะบอกเลยค่ะว่าคือไม่อยากจะให้ความสำคัญอยากไม่อยากให้ความเห็นกับการทำนายส่วนที่ระบุว่าดวงจะดีขึ้นหลังสว.หมดวาระอันนี้เป็นข้อเท็จจริงคุณนี่บอกว่านี่ไม่ใช่ดวงนะคะเอาลองไปดูจังหวะการตอบคำถามนี้หน่อยค่ะหน้าดวงจะดีขึ้นหลังจากที่สว.หมดวาระอ๋ออันนั้นเหมือนไม่ใช่ดวงเหมือนเป็นความเท็จจริงใช่ผมว่าวาระของสว.ที่ยกมือสนับสนุนพลเอกประยุทธ์น่ะทำให้คนทั้งประเทศเหมือนดวงตกมาตลอด4ปีแล้วนะแล้วเรื่องนี้ถ้าจะถือว่าเป็นเรื่องโชคชะตาผมว่าการเลือกตั้งประชาชนทั้งประเทศจะกำหนดชะตาของตัวเองโดยการลงคะแนนและพรรคเพื่อไทยก็อาสาเข้ามาเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยการชนะให้เด็ดขาดแลนสไลด์เอาชนะสว.ที่พยายามจะสร้างเกมปั่นป่วนหรือว่าสกัดกั้นเป้าหมายของพรรคเพื่อไทยและประชาชนอยู่นี่แหละคุณอิงคะนี่ค่ะถึงพรรคเพื่อไทยคุณผู้ชมไปดูอีกพรรคนึงค่ะพรรคก้าวไกลกันบ้างล่าสุดวันนี้นะคะมีการเปิดฉากเวทีปราศัยใหญ่ภาคตะวันออกเริ่มประเดิมกันที่จังหวัดสระแก้วนะคะก็มีประชาชนเดินทางไปร่วมรับฟังกันเป็นจำนวนมากคุณพิธาประกาศลั่นบนเวทีพร้อมเป็นนายกและก็ชูนโยบายปฏิรูปที่ดินเปลี่ยนสปก.เป็นโฉนดนะคะเชื่อว่ากระแสลมการเมืองจะเปลี่ยนบ้านใหม่กว่าพร้อมจะสู้กับบ้านใหญ่ค่ะที่ตำบลโคคลานอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วนะคะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลก็นำทีมสสประกอบไปด้วยคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลสสบัญชีรายชื่อคุณคำพองเทพาคำสสบัญชีรายชื่อและก็คุณเบญจาแสงจันทร์นะคะไปเปิดเวทีปราศัยครั้งแรกในการลงพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะโดยมีประชาชนไปรอต้อนรับแล้วก็รอฟังการปราศัยอย่างคับคั่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสหพันธ์ที่ดินสระแก้วนะคะที่เกินกว่าครึ่งก็เป็นสมาชิกของพรรคก้าวไกลอะค่ะแล้วก็มาสะท้อนให้กับพรรคก้าวไกลฟังว่าประชาชนจำนวนมากในพื้นที่มีปัญหาร่วมกันก็คือเรื่องของปัญหาที่ดินทำกินแล้วก็อยากจะเห็นนโยบายปฏิรูปที่ดินของพรรคก้าวไกลเกิดขึ้นได้จริงนะคะ
คุณพิธาพูดบนเวทีปราศัยบอกว่ารู้สึกปลื้มใจที่ได้รับการตอบรับจากพ่อแม่พี่น้องชาวสระแก้วอย่างอบอุ่นการลงพื้นที่ภาคตะวันออกนอกจากเป็นการเยือนถิ่นที่หลายคนมองว่ามีบ้านใหญ่เพื่อเสนอตัวให้เห็นว่าพรรคก้าวไกลเป็นทางเลือกที่ดีให้กับประชาชนตั้งใจมานำเสนอนโยบายของพรรคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะนโยบายปฏิรูปที่ดินที่ทราบมาว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนที่ผ่านมาที่ดินในประเทศไทยตกอยู่ในมือของนายทุนขุนศึกศักดินามานานเกินไปแล้วโดยเฉพาะที่ดินของกองทัพนะคะที่มีที่ดินเกือบ5ล้านไร่อยู่ที่จังหวัดสระแก้ว 150,000 ไร่พรรคก้าวไกลเห็นว่าต้องกระจายที่ดินที่มีความกระจุกตัวแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินของกองทัพหรือที่ดินสปก.จะเปลี่ยนให้กลายเป็นโฉนดเพื่อเป็นที่ดินทำกินของประชาชนนอกจากนี้คุณพิธายังประกาศบนเวทีด้วยนะคะบอกว่าพร้อมจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่30วันนี้เชื่อว่ากระแสลมทางการเมืองเปลี่ยนไปแล้วนอกจากกระแสของบ้านใหญ่ที่พัดในภาคตะวันออกก็จะมีกระแสของบ้านใหม่กว่าที่พร้อมปักธงทั่วทั้งภาคตะวันออกเช่นเดียวกันค่ะค่ะทางด้านของคุณอมรัตน์นะคะก็ขึ้นเวทีปราศัยพร้อมกับพวงมาลัยกล้วยซึ่งเป็นผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดสระแก้วแล้วก็บอกว่าสระแก้วเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ใช้เป็นวัตถุดิบผลิตสินค้าและสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้แต่เพราะอะไรคนสระแก้วถึงไม่มีที่ดินทำกินพรรคก้าวไกลก็เลยจะมีนโยบายมาพัฒนาเรื่องนี้ค่ะเราเห็นความเคลื่อนไหวจากก้าวไกลคุณผู้ชมไปดูชาติไทยพัฒนาบ้างนะคะวันนี้ลงพื้นที่คุณผู้ชมคะไปอ้อนชาวดอนเจดีนะคะแล้วก็มีเรื่องของนโยบายเข้ามาด้วยค่ะเห็นบรรยากาศวันนี้นะคะที่ลานพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีสุพรรณบุรีค่ะชาติไทยพัฒนานำโดยหัวหน้าพรรคนะคะคุณวราวุฒิศิลปะอาชามีคุณประภัทรโพธสุธนเลขาธิการพรรคนะคะคุณกัญจนาศิลปะอาชาค่ะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคมาด้วยนะคะบรรยากาศก็ชื่นมื่นมีประชาชนประมาณ 2,000 กว่าคนค่ะร่วมฟังการปราศัยนะคะตามรายงานบอกว่าคุณหญิงแจ่มใสศิลปะอาชาภรรยาของอดีตนายกบรรหารศิลปะอาชามาด้วยนะคะคุณวราวุฒิค่ะมาขอคะแนนชาวอำเภอดอนเจดีให้เลือกส.ส.เขตก็คือคุณประภัทรและก็เลือกพรรคชาติไทยพัฒนานะคะให้ถล่มทลายเพื่อจะให้ชาติไทยพัฒนาเข้ามาทำงานนะคะบอกถึงเรื่องนโยบายด้วยนะคะว่าสิ่งที่ทำมาตลอดคือเรื่องของการแก้ปัญหาพัฒนาน้ำทั้งบนดินและใต้ดินนะคะขณะเดียวกันค่ะรับฟังปัญหาจากทุกพื้นที่แล้วเอามาทำจริงเป็นนโยบายอย่างการดูแลการเกษตรก็ต้องมีข้าวพันธุ์ที่ดีมีน้ำมีไฟฟ้าจากธรรมชาตินะคะนโยบายแจกพันธุ์ข้าวฟรีแก่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศก็เลยเป็นนโยบายหลักค่ะขณะเดียวกันนะคะคุณกัญจนาศิลปะอาชาบอกด้วยนะคะว่ากติกาเลือกตั้งที่จะถึงเปลี่ยนมาใช้บัตร2ใบขอให้เลือกผู้สมัครส.ส.ของชาติไทยพัฒนาทั้ง5เขตเลือกตั้งค่ะเลือกชาติไทยพัฒนาในบัตรบัญชีรายชื่อให้ได้คะแนนมากกว่า 350,000 คะแนนขึ้นไปนะคะเพื่อจะให้คุณวราวุฒิและคนอื่นๆในพรรคเข้าไปทำงานที่สภาค่ะบอกด้วยนะคะว่านะคะสุพรรณบุรีนะคะก็เป็นบ้านเกิดเมืองนอนใครจะมาสู้ในพื้นที่ไม่ว่าก็เป็นสิทธิ์นะคะแต่ว่าชาติไทยพัฒนาเองก็ทำเต็มที่ในพื้นที่เหมือนกันคือบอกว่าจะไม่ให้เสียชื่อของชาติไทยพัฒนาด้วยในการสู้ศึกครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ก็คือเนชั่นทันข่าวข้ามประจำวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกการติดตามค่ะคุณสุภวรรณโตดิฉันสรารัตน์รัตนสุวรรณพร้อมทีมงานลาไปก่อนแล้วขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ